การจ่ายเงินโดยเฉพาะการตั้งงบประมาณการตั้งงบประมาณนั้นหลักของเราคืองบปีไหนจ่ายปีนั้นทั้งข้อ39และข้อ56นะครับงบปีไหนจ่ายปีนั้นฉะนั้นการตั้งงบประมาณของเราเนี่ยงบปีไหนจ่ายปีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเราตั้งปี62ท่านต้องใช้ปี62เราตั้งปี63ท่านก็ใช้ปี63แต่ว่าการที่เรามีการตั้งงบประมาณปีเอาไว้นะเช่นในปี61เป็นเรื่องการซ่อมแซมแล้วท่านก็เอารถดับเพลิงไปซ่อมที่อู่รถยนต์ราคา 200,000 บาทอู่รถยนต์ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วในปี61งบประมาณตั้งปี61นะซ่อมแซมเอารถไปซ่อมในปี61อู่รถยนต์ซ่อมเสร็จปี61กรรมการตรวจรับตรวจเสร็จปี61ทำใบแจ้งนี้มาในปี61แต่ปรากฏว่าปี61นั้นท่านไม่ได้เบิกเงินให้เขาเพราะว่าเอกสารใบแจ้งนี้ของบริษัทห้างร้านเนี่ยครับที่ซ่อมรถยนต์ให้ท่านเนี่ยอยู่ที่เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่การเงินก็วางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ลืมงานมันเยอะก็เลยเอกสารมันทับถมกันนะจนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่การเงินคนนี้ก็กลายเป็นอ.ก.กองงานเยอะเกินนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เงินตกนะเงินมันตกนะเงินตกไปเลยเพราะว่าไม่ยอมเบิกในคราวในปี61เงินเลยตกนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องรับชอบเรื่องประมาณก็คือเราต้องเบิกเงินให้ผู้รับจ้างหรือไม่เงินตกไปแล้วไงเพราะเขาทำในปี61แต่ว่าปี61ไม่เบิกเขาวันนี้เข้าสู่ปี62แล้วคำตอบคือตามกฎหมายแพ่งเนี่ยเอกชนคือผู้สุจริตปัญหาภายในเขาไม่รับรู้หรอกครับเขามีที่ทำตามที่เราจ้างเขาแล้วท่านก็ต้องเบิกเงินที่เขาครับท่านต้องเบิกเงินที่เขาทีนี้การเบิกเงินที่เขาเงินมันตกไปแล้วปี61ใช่ไหมวันนี้คือปี62ท้องถิ่นก็ต้องมาโอนงบประมาณมาเพิ่มเป็นการใหม่แต่สิ่งที่ท่านต้องเข้าใจคือในบนจอข้อ39ข้อ56นี่คือว่าปีไหนจ่ายปีนั้นแต่ขณะนี้เราตั้งงบประมาณปี62จ่ายปี61ฉะนั้นเมื่อตั้งงบ62จ่ายปี61นั้นเราต้องตั้งไว้ที่หมวดในใจอื่นเท่านั้นจากประเด็นที่จะสื่อสารท่านคือว่าถ้าตั้งมาปีปัจจุบันจ่ายเงินในปีอดีตต้องตั้งหมวดรายจ่ายอื่นเท่านั้นไม่ใช่หมวดปกติไม่ใช่หมวดปกติต้องตั้งหมวดรายจ่ายอื่นเท่านั้นรวมถึงกรณีที่ท่านถูกฟ้องร้องแล้วศาลมีคำพิพากษาให้ท่านแพ้แล้วท่านต้องจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องร้องอันนี้ก็ต้องตั้งอยู่ที่หมวดรายจ่ายอื่นเหมือนกันดังนั้นส่วนประเด็น2ประเด็นนะฮะ1ก็คือเงินที่ตั้งปีนี้จ่ายปีที่แล้วตั้งหมดใจอื่นศาลมีคำพิพากษาให้ท่านจ่ายตังค์ท่านต้องตั้งไว้ที่หมดใจอื่นนะครับแต่ว่ากระบวนการไม่ง่ายแบบนี้ฮะกระบวนการมันต้องเริ่มต้นที่1พอผู้รับจ้างเขาทวงถามเงินในปี62แต่เงินปี61ตกแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องทำคือ1ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าทำไมไม่เบิกเงินให้เขาในปี61ขั้นตอนที่1 นะครับท่านต้องตั้งกรรมการสอบข้อจริงขึ้นมาประเด็น2ครับโอนงบประมาณมาที่บริษัทอื่นประเด็น3ครับต้องทำเรื่องขอผู้ว่ายกเว้นระเบียบงบประมาณโทษยกเว้นระเบียบเบิกจ่ายข้อ56ข้อนี้ครับใน3ท่านไม่มีท่านเขียนเพิ่มไปนะข้อ56เป็นการยกเว้นนะครับรายจ่ายประจำค่าใช้สอยคือรายจ่ายประจำถ้าเราทำเรื่องขอผู้ว่ายกเว้นระเบียบเบิกจ่ายข้อ56ว่าปีไหนจ่ายปีนั้นคือยกเว้นว่าขอเอาเงินปี62ไปจ่ายปี61พอผู้ว่าให้มาแล้วเราจะเบิกเงินให้ได้และขั้นตอนที่4ครับคือตั้งกรรมการสอบเรื่องละเมิดครับถ้าก่อให้เกิดความเสียหายไปว่าด้วยเรื่องละเมิดต่อฮะงั้นถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าให้เงินตกตั้งมาแล้วบริหารการที่ดีเพราะถ้าเกิดเงินตกไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในการบริหารการอยู่หลายขั้นตอนนะครับอันนี้คือในส่วนของการบริหารการในเรื่องของเงินถ้ามันตกแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการสั่งขั้นตอนมันแบบนี้นะครับเพราะว่างบประมาณปีไหนก็จ่ายปีนั้นไงแต่เราตั้งงบปี62จ่ายปี61เราตั้งงบปี63จ่ายปี62เนี่ยมันไม่ใช่ปีของมันไงอันนี้คุณต้องขอผู้ว่าก่อนนะครับยกเว้นเรื่องที่เราสั่งเป็นการเฉพาะเอาไว้เช่นเรื่องของไฟฟ้าปะปาสิงหากันยาให้มาเบิกในปีงบประมาณถัดไปได้อย่างนี้คุณไม่ต้องขอเพราะถือว่าเราสั่งให้ยกเป็นเฉพาะเรื่องนั้นเอาไว้นะครับในส่วนของการดำเนินการในเรื่องของข้อต่อมาคือระเบียบปี42นะครับข้อ6ที่บอกว่าถ้าค่าใช้จ่ายใดมาไทยไม่มีนะครับให้ใช้ของสุขเดินทางโดยอนุโลมแปลความว่า
ในการตั้งงบประมาณของเรานั้นท่านสามารถอ้างฐานอำนาจคือระเบียบมหาไทยปีที่2ในการนำมาตั้งงบประมาณที่มหาไทยไม่มีแต่ท่านไปหยิบของส่วนทางมาใช้เช่นเช่ารถยนต์เช่นจ้างครูต่างชาติอย่างเนี้ยท่านอ้างระเบียบปีที่2แล้วไปเชื่อมของส่วนทางมาเป็นฐานอำนาจในการตั้งงบประมาณของเราท่านสามารถตั้งได้ครับนั้นบางเรื่องมหาไทยไม่มีนะฮะท่านก็ใช้ของส่วนคันเลยครับแต่ว่าการใช้ของส่วนคันก็มีสะพานเชื่อมครับสะพานเชื่อมคือระเบียบปี12บนจอนี่แหละครับในเอกสารท่านคือหน้า8บล็อกล่างเนี่ยนะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องหยิบมาตั้งงบประมาณเพราะว่าบางเรื่องมหาไทยเราไม่มีไงแต่ว่าท่านก็ใช้ของส่วนคันเป็นฐานได้ครับนั้นอะไรดูแล้วว่ามหาไทยไม่มีแล้วสิ่งท่านจะทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ใช้ของส่วนคันได้นี่คือระเบียบปี42นะครับที่ใช้ของสุขธรรมเป็นตัวเชื่อม ส่วนใหญ่ก็ใช้ในเรื่องของเช่ารถยนต์ไปจ้างครูนะครับหรือเรื่องของการไปช่วยเหลือประชาชนที่นายกสั่งใช้และบอกว่าเขาทำงานตายบาดเจ็บพิการท้องถิ่นก็สามารถใช้ของถิ่นเนี่ยไปช่วยเหลือเขาได้ตามหนังสือปี42จอนี้แล้วก็ของสุขคันนะครับเดี๋ยวไลน์จะลงให้อีกทีนะตัวต่อมาฮะไปหน้า10ครับหน้า10เรื่องนักศึกษาการการทางรูปบ้านของเรานั้นมี2หลักแล้วนะฮะหลักแรกคือเรื่องหน้าที่ตามกฎหมายหลักที่2คือเรื่องระเบียบกฎหมายรูปหลักที่สามคือหนังสือสั่งการงั้นในการทำงบประมาณเรานั้นถ้ามีการสั่งการเป็นหนังสือสั่งการเอาไว้ท่านก็สามารถหยิบมาตั้งงบประมาณได้แต่ว่าสิ่งที่จะฝากท่านก็คือการดูหนังสือสั่งการนั้นหลายแห่งเนี่ยหลงประเด็นกันเยอะนะครับผมขออนุญาตให้หลักท่านสองหลักการดูหนังสือสั่งการหลักที่หนึ่งคือสั่งแบบหลักการสองคือสั่งแบบเฉพาะกรณีถ้าสั่งแบบหลักการท่านตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการได้ทุกปีทุกปีเช่นเรื่องโครงการพระราชดำริเช่นเรื่องยาเสพติดเช่นเรื่องของการส่งเสริมแสดงออกความจงรักภักดีนะพวกนี้ท่านสามารถตั้งได้ทุกปีเพราะว่าเป็นสั่งแบบหลักการ2 สั่งแบบเฉพาะกรณีหมายถึงเป็นการสั่งปีนั้นปีเดียวปีไหนไม่สั่งอย่าตั้งเช่นโครงการบ้านเทิดไทยองค์ราชันเราสั่งปีมหามงคลปีไหนปีหนึ่งเท่านั้นปีไหนไม่สั่งอย่ามาตั้งตั้งได้เฉพาะปีที่สั่งเท่านั้นหรือโครงการซื้อธงประดับแจกให้ประชาชนไปประดับตามบ้านเดินต่างอันนี้เราสั่งเป็นปีปีไปเหมือนกันดังนั้นท้องถิ่นเราบางแห่งเนี่ยถูกโดยตัวทักท้วงประเด็นที่ไปตั้งงบมาซื้อธงประดับแล้วก็แจกประชาชนให้ไปประดับตามบ้านเรือนเขาถามว่าใช้ฐานะตรงไหนท้องถิ่นก็หยิบหนังสือฉบับที่ผมพูดมาเนี่ยว่าเขาสั่งปีนั้นปีเดียวแต่ว่าปีเขาตั้งงบมาเนี่ยไม่ได้สั่งปีนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาในการที่ว่าไม่มีฐานะมารองรับในการตั้งงบมาฉะนั้นมันคือหนังสือสั่งการที่สั่งแบบเฉพาะกรณีปีไหนสั่งตั้งปีนั้นปีเดียวใช้เวลาอ่านหนังสือสั่งการเนี่ยดูจนหน้าแรกเขาเขียนมาว่าในปีมหาคนปีนี้เขาจะอ้างพศนั้นมานะครับปีนั้นนั่นหมายถึงเป็นการสั่งปีนั้นปีเดียวมันปีไหนไม่สั่งเนี่ยเราสั่งแบบหลักการจะไม่พูดถึงปีพศอะไรออกมานั่นสั่งแบบหลักการฉะนั้นนี่คือวิธีการดูหนังสือนะครับเวลาที่ท่านจะตั้งมาเนี่ยพออ่านหนังสือเนี่ยเอาสองหลักนี้มาจับก่อนสั่งแบบหลักการหรือสั่งแบบเฉพาะกรณีมันก็จะลดขั้นตอนการถูกตัวไปได้อีกประเด็นหนึ่งนะครับในส่วนของหนังสือสั่งการเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องดูต่อมาคือในเอกสารหน้า11นะครับหนังสือการตัวหนึ่ง ก็คือเรื่องโครงการก่อสร้างท้องถิ่นไหนนะครับมีการตั้งประมาณโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างนะซึ่งจะต้องปรากฏในหมวดที่ตีและสีก่อสร้างท่านจะต้องแยกประมาณการค่าใช้จ่ายออกมาอีกหนึ่งเล่ม
เรียกว่าประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถอดแบบออกมามีค่าฟรีเอฟค่าแรงงานค่ารู้สึกเท่าไหร่นะครับแยกมาอีกเล่มหนึ่งเวลาเสนอสภาก็ต้องเสนอสภาสองเล่มนะครับเล่มที่หนึ่งก็คืองบประมาณเล่มที่สองคือประมาณการโครงการก่อสร้างส่งสภาสองเล่มส่งนายอำเภอสองเล่มส่งผู้ว่าสองเล่มนี่คือหนังสือสั่งซ้อมที่เราสั่งไปนะครับว่าท่านต้องแยกโครงการก่อสร้างออกมาอีกหนึ่งเล่มที่แยกมาอีกหนึ่งเล่มนั่นคือการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการนะครับที่ถอดแบบออกมาเป็นค่าแรงงานค่าวัสดุค่า FTF นะครับแยกมาอีกเล่มหนึ่งและเล่มที่หนึ่งก็คือเล่มข้อจัดสิทธิ์เล่มที่สองคือประมาณการค่าใช้จ่ายดังนั้นต้องมีสองเล่มนะครับส่งสภาสองเล่มนะครับส่งผู้ว่านายเพื่อสองเล่มแล้วการทำโครงการก่อสร้างท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยมันต้องเข้าเงื่อนไขของตัวกฎหมายพัสดุของกระทรวงการคลังก็คือถ้าเป็นการก่อสร้างต้องมีแบบการมีแบบก็ต้องมีการเซ็นจากวิศวกรนั่นคือหลักการแต่คำถามของเราถามว่าวันนี้เราต้องตั้งงบประมาณเนี่ยนะแต่ว่าแบบเนี่ยวิศวกรยังไม่ได้เซ็นเนี่ยสามารถหยิบมาตั้งงบประมาณได้ไหมคำตอบคือท่านสามารถหยิบโครงการก่อสร้างนะครับที่มีแบบแล้วแต่ว่าวิศวกรยังไม่เสร็จเนี่ยสามารถหยิบมาตั้งงบประมาณได้ไม่ต้องรอให้วิศวกรเซ็นในขั้นตอนการตั้งงบประมาณนะครับไม่ต้องรอเลยครับเพราะมันเป็นเพียงกระบวนการของการประมาณการค่าที่จ่ายในระบบงบประมาณเท่านั้นส่วนตัวนี้พัสดุตอนไปจัดซื้อจัดจ้างแบบแปลนท่านนั้นจะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองอย่างถูกต้องท่านถึงจะหาผู้รับจ้างในการจัดซื้อจัดจ้างได้ฉะนั้นแยกประเด็นนะตอนตั้งงบประมาณแบบแปลนนั้นยังไม่ต้องมีวิศวกรเซ็นก็ได้เพราะว่าบางท้องถิ่นนั้นให้ช่างปชปสเขียนแบบแล้วไปจ้างวิศวกรเซ็นแต่ว่าช่างปชปสมาเซ็นแบบไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เอาแบบเสร็จแล้วไงอย่างเนี้ยท่านสามารถหยิบมาตั้งงบประมาณได้ไม่ต้องรอให้วิศวกรเสร็จเลยครับแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่างหากที่ต้องมีแบบที่ถูกต้องแล้วต้องมีวิศวกรเสร็จเดี๋ยวรายละเอียดตัวเรื่องแบบเดี๋ยวลงให้อีกทีนะครับตอนนี้เอาหลักการนี้ก่อนจากนั้นในส่วนตัวแรกคือตัวโครงการก่อสร้างตัวที่สองครับเรื่องโครงการจัดงานในหนังสือซัดซ้องเราบอกว่าท่านต้องมีร่างโครงการก่อนนะครับลอยธงสงกรานต์งานวันเด็กวันผู้สูงอายุท่านต้องมีการร่างโครงการขึ้นมาว่าโครงการท่านเนี่ยมีรายจ่ายอะไรบ้างค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่านั่นค่านี่อะไรแจ้งมาในตัวร่างโครงการของท่านร่างโครงการของท่านที่จะต้องหยิบมาตั้งงบมานั้นยังไม่ต้องให้ผอ.เซ็นยังไม่ต้องให้ปลัดเซ็นยังไม่ต้องให้นายกเซ็นเป็นเพียงแค่ร่างโครงการเพราะว่าเป็นประเด็นที่หน่วยตรวจพิทักษ์ท้วงถิ่นหลายแห่งนะครับแล้วก็มีการแจ้งให้มหาดไทยวางแนวทางไว้เราก็แจ้งไปแล้วนะครับเป็นหนังสือไปแล้วเมื่อปีที่แล้วว่าการตั้งงบประมาณของท่านนั้นจะต้องมีโครงการเพียงว่าโครงการของท่านนั้น เป็นเพียงแค่ร่างโครงการก่อน เพื่อให้รู้ที่มาของวงเงินว่ามีรายจ่ายอะไรบ้างที่ผ่านมานั้นมีการตั้งงบประมาณในโครงการโดยที่ไม่มีร่างโครงการเนี่ยใส่แบบใส่ตัวเลขลงไปก่อนพอเขาประกาศใช้ขึ้นมาโครงการนั้นไม่พอใช้ก็ต้องมาโอนเพิ่มระหว่างปีฉะนั้นตรงนี้คือเจตนาต้องการว่าท้องถิ่นควรมีการร่างโครงการก่อนเพื่อให้รู้รายจ่ายที่แท้จริงคร่าวๆว่ามีรายจ่ายอะไรบ้างท่านก็เอารายจ่ายเหล่านั้นมาใส่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงเกิดหนังสือสั่งการว่าให้มีร่างโครงการก่อนพอเขาประกาศใช้ปุ๊บถึงจะเสนอนายกเสนอทางการอีกครั้งหนึ่งก่อนทำงานชิ้นนั้นแต่ว่าตอนตั้งงบประมาณนั้นให้มีร่างโครงการนะครับนั่นร่างโครงการท่านก็ต้องมีการระบุรายการมาว่ามีรายจ่ายอะไรบ้างนะเพื่อนำมาใส่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีร่างของการจัดงานนั้นไม่ได้ส่งสภาไม่ได้ส่งผู้ว่าไม่ได้ส่งนายอำเภอนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เราทำเพื่อเอาเม็ดเงินนั้นมาใส่งบประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดสภาขอดูนายอำเภอขอดูผู้ว่าขอดูอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเราส่งเพิ่มไปได้แต่ในหลักการนี้ไม่ได้ส่งไม่เหมือนโครงการก่อสร้างนะโครงการก่อสร้างถูกบังคับต้องส่งสภาส่งนายอำเภอส่งผู้ว่าแต่ว่าจัดงานนั้นไม่ถูกบังคับนะครับไม่ต้องส่งเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสภาจะขอดูผู้ว่านายอำเภอจะขอดูอันนั้นก็ให้ดูภายหลังได้นะครับนี่คื
ในตัวของแนวทางที่เป็นโครงการนะฮะอีกประเด็นหนึ่งณตอนนี้ไม่มีนะแล้วก็ไม่ต้องจบฝังเฉยเพราะมันจบเรื่องไปแล้วเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยในการทำงบประมาณของเรานะครับเราสั่งให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้เงินสองแหล่งได้งบประมาณเงินสะสมนะครับเช่นโครงการท้องถิ่นตั้งงบประมาณว่าซื้อรถดับเพลิงราคา3ล้านจ่ายแต่งบประมาณ2ล้านจ่ายเงินสะสม1ล้านในงบประมาณเขียนแบบนี้แต่ว่าวันนี้เป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าบจเนี่ยต้องซื้อสารฉบับที่สั่งให้ทำได้เนี่ยมันถูกยกเลิกแล้วพอถูกยกเลิกแล้วนะครับปีงบประมาณ63ท่านเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับมาตั้งว่างบประมาณโครงการซื้อรถขยะราคา5ล้านจ่ายจะงบประมาณ3ล้านจ่ายจะสะสม2ล้านอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะบจยกเลิกแล้วยกเลิกแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินการนั้นต่อไปต้องใช้เงินงบประมาณอย่างเดียวนะครับถึงจะดำเนินการได้แต่ถ้าเกิดในอดีตเนี่ยมันสามารถไปเขียนงบประมาณได้แต่วันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะฉะนั้นวันนี้งบประมาณของเราเนี่ยต้องจ่ายจากงบประมาณอย่างเดียวนะครับเงินสะสมไม่สามารถไปเขียนได้ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะงบประมาณเนี่ยเราตั้งซื้อรถดับเพลิงราคา3ล้านสมมติว่าบัญชีราคามาตรฐานดีนะราคา3ล้านเราตั้งงบมาปี62เนี่ยเราต้องทำงบมาเมื่อปี61ถูกไหมครับ15สิงหาคมปี61ต้องเสนอสภาเพื่อเสนองบมาปี62ตอนนั้นเนี่ยเราทำงบประมาณปี62เนี่ยแต่ทำในช่วงเวลาของสิงหาคม61เนี่ยนะราคารถดับเพลิงเนี่ยราคา3ล้านตามชิราคามาตรฐานรูปพรรณตัวเลขสมมตินะตัวเลขสมมตินะครับวันนี้ปี62เดือนกรกฎาคมจะซื้อรถดับเพลิงแล้วแต่บัญชีราคามาตรฐานเปลี่ยนใหม่กลายเป็น3ล้าน5เดิมเราตั้งไว้ที่3แสนโทษ3ล้านวันนี้ราคาการเปลี่ยนแปลงการ3ล้าน5ตัวเลขสมมตินะตัวเลขสมมติสิ่งที่ท่านจะต้องกระทำก็คือว่าเราตั้งไว้ที่3ล้านแต่ราคาการเปลี่ยนใหม่เป็น3ล้าน5เราต้องทำโดยการโอนงบมาถูกไหมครับหลักการเราคือใช้งบประมาณก่อนในการโอนมาอีก 500,000 ดูโครงการฝั่งละจ่ายไหนโครงการไหนหมดความจำเป็นก็โอนมาเพิ่มอีก 500,000 บาทนี่คือหลักปกติแต่ท้องถิ่นหลายแห่งจะอ้างว่าโครงการในงบประมาณมีความจำเป็นนะครับไม่สามารถโอนงบประมาณได้สิ่งที่ท้องถิ่นต้องการคือจะขอใช้เงินสะสมได้ไหมคำตอบคืองบประมาณคุณต้อง3ล้านถ้าคุณมีเหตุว่าโอนไม่ได้เงินไม่มีเงินไม่พอนะครับโครงการมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนท่านสามารถเสนองบประมาณต่อสภาอีก 500,000 เสนอสภา 500,000 นะขอเงิน 500,000 นี้มาร่วมในการซื้อรถดับเพลิงคันนี้นะครับเพราะงบมาตั้งที่3ล้านแต่ว่าเสนอสภาขอใช้ 500,000 เช่นนี้5สภาครับท่านสามารถใช้แหล่งเงิน2แหล่งนะครับได้ในการหาผู้รับจ้างท่านต้องใช้วงเงินรวมนะคือ3ล้าน5ลบมา 300,000 สะสม 500,000 ใช่ไหมเป็น3ล้าน5ในการประกาศหาผู้รับจ้างแต่ว่าความจ่ายเงินเนี่ยจ่ายจากเงิน2แหล่งจ่ายจากประมาณ3ล้านจ่ายจากเงินสะสม 500,000 ใช้แหล่งเงิน2แหล่งสามารถทำได้ครับทำได้บัญชีเนี่ยเป็นเรื่องของเขียนงบประมาณแต่ว่าวันนี้ที่อธิบายเป็นหลังคือใช้แหล่งเงิน2แหล่งแหล่ง2แหล่งนะด้วยเหตุที่ว่ามันมีการเปลี่ยนราคาประกันใหม่แต่เงินไม่พอแล้วงบประมาณก็โอนไปได้นะครับก็สามารถใช้เงินสะสมได้เงินสะสมตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ89เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราใช้คำว่าจำเป็นใช่ไหมจำเป็นเราใช้คำว่าเร่งด่วนจำเป็นเร่งด่วนวันนี้หนังสือที่สั่งพวกนั้นยกเลิกหมดแล้วนะครับยกเลิกหมดแล้วดังนั้นการใช้เงินสะสมตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ89เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนนะท่านก็สามารถจัดดำเนินการได้ภายใต้หลักของระเบียบเบิกจ่ายต้องการการเลยครับนั้นไอ้คำว่าจำเป็นเร่งด่วนยกเลิกไปหมดแล้วหลายท้องถิ่นจะมาอ้างว่าต้องจำเป็นเร่งด่วนนะครับเขายกเลิกไปหมดแล้วนะครับเขายกเลิกไปหมดแล้ววันนี้ใช้ตามระเบียบอย่างเดียวถ้าเป็นข้อเงื่อนไขของตัวระเบียบนะจำบำบัดความร้องประชาชนด้านการชุมชนสังคมท่านก็สามารถใช้เงินสะสมได้จะมาดูจอต่ออันนี้คือสิ่งที่ให้ท่านเห็นภาพว่ามีการยกเลิกไปแล้วอย่ามาใช้ในการตั้งงบประมาณของเรานะครับจะต้องเสนอสภา15สิงหาหน้า10บล็อกล่างนะหน้า10บล็อกล่างคำว่า15สิงหาเนี่ยเป็นมาตรการเร่งรัดไม่ใช่มาตรการบังคับเพราะว่ากฎหมายงบประมาณนั้นไม่มีบทลงโทษ
ถ้ามีบทลงโทษถึงจะเป็นมาตรการบังคับแต่นี่เป็นเพียงแค่มาตรการเร่งด่วนฉะนั้นถ้านายกเสนองบประมาณต่อสภา15สิงหาประธานสภาประชุมวาระการประชุม18สิงหาผิดไหมตอบว่าไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะว่าเป็นเพียงแค่มาตรการเร่งรัดนะครับแต่จะต้องให้งบประมาณนั้นมีผลใช้ได้ทัน1ตุลาคมจะต้องมีผลใช้ทัน1ตุลาคมแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีของการขยายเวลาขยายเวลาถ้าเป็นเทศบาลนะครับให้ขอขยายเวลาต่อประธานสภาส่วนประธานสภาจะเอาเข้าที่ประชุมสภานะครับเพื่อทราบก็ได้หรือไม่เอาเข้าก็ได้ในส่วนเทศบาลนะฮะขยายเวลาต่อประธานสภาส่วนประธานสภานั้นจะเอาเข้าที่ประชุมสภาเพื่อทราบเพื่อทราบนะก็ได้หรือไม่เอาเข้าก็ได้เพราะเป็นอำนาจของรัฐสภาในการพิจารณาในการให้ขยายได้หรือไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอจอตจะต้องขอขยายเวลาต่อสภาเท่านั้นอจอตนะครับจะต้องขอขยายเวลาต่อสภาเท่านั้นแล้วการขอขยายเวลาทั้งเทศบาลอจอตนะฮะจะต้องระบุด้วยนะครับว่าจะเสนองบประมาณได้อีกเมื่อไหร่เช่น15สิงหาเสนอไม่ทันนะขอขยายเวลาเป็น1กันยายนอย่างเงี้ยจะต้องระบุเงื่อนเวลาด้วยว่าจะเสนอได้อีกเมื่อไหร่จะต้องระบุเพื่อที่สภาก็ดีประธานสภาก็ดีเนี่ยจะได้พิจารณาได้ว่าควรจะให้ขยายไหมเพราะว่าถ้าเกิดท่านขยายแล้วไม่มีเงื่อนไขที่แน่นอนเนี่ยงบประมาณก็จะใช้ไม่ทันในตุลาคมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการระบุด้วยว่าจะสิ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือในส่วนของการขยายเวลาซึ่งอำนาจไม่เหมือนกันหนังสือสั่งการที่สั่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ท้องถิ่นไหนเสนองบประมาณไม่ทันนะฮะไปหน้า13ครับหน้า13ให้ผู้ว่านะครับตั้งกรรมการสอบข้อจริงผู้ว่านายอำเภอนะฮะตั้งกรรมการสอบข้อจริงเหตุที่เสนอไม่ทันนะฉะนั้นขอขยายเวลาด้วยนะครับขอขยายเวลาด้วยนะฉะนั้นในหลักการเนี่ยถ้าท่านไม่ขยายเวลาจะเป็นปัญหานี่คือสั่งการนะที่ให้อำนาจผู้ว่าในอำเภอนะไปสอบข้อจริงโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาฉะนั้นในหลักการเนี่ยให้ขยายเวลาด้วยนะครับขอใหญ่เป็นทางการตามกฎหมายด้วยนะครับแล้วหนังสือสั่งการอีกเรื่องหนึ่งที่สั่งอยู่ในหนังสือสั่งซ่อมงบประมาณนะครับไปหน้า14ครับหน้า14เรื่องเลือกตั้งปีงบประมาณ63นะท่านจะต้องตั้งงบประมาณเรื่องเลือกตั้งด้วยตั้งทุกปีมาเรื่อยๆ54ผมโค้ดมาเฉพาะเลือกตั้งนะครับตัวอื่นมันเป็นหลักการปกติที่อยู่ในหนังสือสั่งซ่อมอยู่แล้วเลือกตั้งเนี่ยให้ท่านตั้งมาเป็น2หมวดนะครับหมวดที่1คือหมวดค่าตอบแทนบทค่าตอบแทนเกี่ยวกับคณะกรรมการหรือเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้งเท่าไหร่นะครับให้ตั้งอยู่ในหมวดค่าตอบแทนการนี้ตั้งไว้โหนไปเที่ยวเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งสองรายจ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนนะครับเช่นค่าหีบบัตรค่ากระดาษค่าปากกาค่ายางลบดินสอพวกเนี้ยนะตั้งแบบกระดาษสองลักษณะนะครับแล้วแต่ท่านจะตั้งนะลักษณะที่หนึ่งคือหมวดค่าที่สองให้ทำเป็นโครงการหมวดค่าที่สองให้ทำโครงการคือทำโครงการเลยครับมีรายจ่ายทั้งหลายอยู่นี้หมดเป็นโครงการลักษณะที่สองคือตั้งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งเหมือนกับเดินทางราชการนะเขียนเนื้อหาว่าเป็นค่าที่จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนะครับนะถึงเวลาจะเบิกอะไรก็ควรจะค่าใช้จ่ายสำหรับการตั้งตัวนี้เป็นเงินอยู่ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งทำได้สองแบบครับแต่ถ้าให้เปรียบเทียบว่าควรจะใช้แบบไหนแบบหมวดค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการเนี่ยนะจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเรายังไม่รู้รายจ่ายที่แน่นอนเพราะว่าก่อต่อก็ยังไม่แจ้งรายจ่ายที่จะเจนออกมาให้การที่เราประมาณการไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกอาจจะตั้งไว้น้อยนะครับก็ต้องมาโอนในภายหลังมันจะมีข้อเสียตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นค่าใช้สอยเนี่ย
รายจ่ายสำหรับใครจ่ายการเลือกตั้งเลยนะเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นหนึ่งก้อนเลยเนี่ยมันก็จะเป็นทรัพย์ที่สามารถใช้ได้ทุกเรื่องที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นมาในภายหลังที่กตสั่งมาฉะนั้นท่านจะแนะนำให้ตั้งแบบเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งจะดีที่สุดถ้าเป็นโครงการเนี่ยมันจะมามีข้อเสียตรงต้องโอนภายหลังนะเพราะบางทีรายการเราไม่รู้แต่ว่าในหลักการของระบบพวกมันทำได้สองแบบก็แล้วแต่ท่านจะเอาแบบไหนแบบที่หนึ่งคือเป็นโครงการหมดใช้สอยแบบที่สองคือหมดใช้สอยเหมือนกันนะแต่เป็นค่าที่จะเป็นการเหมือนกับการเดินทางราชการเขียนหลักการตั้งไว้ก้อนเดียวโครงการก็ก้อนเดียวแต่ว่ามันจำเป็นที่เลือกตั้งนะก็ประมาณนี้ครับตั้งไว้ด้วยนะครับปี63เพราะว่าท่านต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนตั้งไปด้วยเดี๋ยวไว้เศรษฐกิจยังดีตัวต่อไปเรื่องการสื่อสารการนะครับก็คือแบบฉีกขามาตรฐานรูปพรรณไปหน้าสิบครับหน้าสิบครับเด็กขึ้นได้ไหมบอกไปทางนี้ที่หน้าสิบครับบัญชีราคามาตรฐานรูปพรรณนะครับเวลาตั้งงบมาเนี่ยท่านต้องหยิบมาดูนะบัญชีราคามาตรฐานรูปพรรณนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับของสำนักงบประมาณของซึ่งงบประมาณนั้นแบ่งเป็น2บัญชีครับคือ1บัญชีราคามาตรฐานทั่วไปกับ2บัญชีณวัตกรรมณวัตกรรมครับท่านจะต้องหยิบ2ชีนี้มานะฮะท่านจะต้องหยิบ2ชีนี้มาบางทีการซื้อแอร์มันไปอยู่ในบัญชีณวัตกรรมเพราะว่าแอร์ตัวนี้มีการฟอกอากาศได้มีการฟอกอากาศได้ท่านก็ต้องใช้บัญชีวัตกรรมฉะนั้นเวลาซื้อทุกพันนะครับหยิบสองบัญชีมาดูนะครับเพราะบางทีทุกพันไม่มีแต่มันปรากฏอยู่ในวัตกรรมเดี๋ยวท่านจะไปลงประเด็นตั้งเกินราคากลางตามบัญชีนั้นอีกตัวนึงก็คือของกระทรวงดิจิตอลนะครับของกระทรวงดิจิตอลซื้อคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะคุณก็ต้องหยิบบัญชีของกระทรวงดิจิตอลมาดูอ๋อส่วนจิตตอนนะครับขั้นสองขั้นสองอันนี้คือในส่วนของบัญชีค้ามาตรฐานนะที่จะหยิบมาดูตั้งขั้นสองแต่ความหมายของท่านนั้นถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมลงเว็บไซต์นะครับนี่เป็นประการเป็นตามประกาศกปช.ลงเว็บไซต์ด้วยทุกวันของท่านนะครับกองจัดทิศจัดเนี่ยนะเอาไปลงเว็บไซต์ของท่านนะเพราะที่ท่านก็จะมีเว็บไซต์ตัวเองใช่ไหมครับเอาลงด้วยนี่เป็นไปตามประกาศกปช.นะอันนี้คือตัวอย่างที่ท้องถิ่นโดนปปช.ไปตรวจนะก็ไม่ปรากฏว่าลงเว็บไซต์ของท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศปปช.ครับมันฝากด้วยอันนี้จะลืมดีตัวต่อไปเรื่องของงบประมาณนะครับในปี63เรื่องรายได้นั่นคือซัดซ้อนเราสั่งหน้า12ครับเป็นหน้า12เราสั่งว่าให้ตั้งใกล้เคียงปีที่ผ่านมาให้ตั้งใกล้เคียงปีที่ผ่านมานะครับหลายตัวนี่เขาว่าตั้งใกล้เคียงปีที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของการทำงบประมาณปี63นะท่านใช้ข้อมูลรายได้จัดเก็บเองปี61มาโบกได้เงินอุดหนุนทุกไปปี62อุดหนุนทุกไปปี62ท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านได้อะไรบ้างเท่าไหร่นะครับฉะนั้นในการทำงบปี63นั้นท่านสามารถเอารายได้ของปี61มาบวกเงินอุดหนุนปี62นะก็จะออกมาเป็นยอดปี63นี่คือในส่วนของการประมาณการรายได้นะครับแล้วการประมาณการรายได้นี้ในส่วนของภาษีชื่อใหม่เอกสารท่านหน้าจอนี้ไม่มีท่านจดเพิ่มนะถ้าสนใจในส่วนคือภาษีที่ดินสิ่งสร้างฝากรายได้ในปี63ในการประมาณการภาษีชื่อใหม่คือภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นให้ท่านเอาข้อมูลปี61คือภาษีบำรุงที่และภาษีโรงและที่ดินของปี61นะเอามาเป็นฐานว่าปี61ท่านเก็บได้จริงเท่าไหร่เอามาประมาณการในภาษีชื่อใหม่
คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าเราไม่เคยเก็บมาก่อนถูกไหมครับปี63ไม่เคยเก็บมาก่อนเพราะว่ามันจะเริ่มใช้วันที่1มกราคม63ฉะนั้นในการทำงบประมาณเรานั้นก็เป็นการประมาณการซึ่งไม่เคยเก็บภาษีชื่อมันมาก่อนเลยดังนั้นเราก็ใช้ชื่อเดิมทำมาตรฐานในการประมาณการรายได้ว่ามีรายได้เท่าไหร่ที่เราเก็บจริงได้จริงในปี61ประมาณเป็นประมาณการรายได้ปี63ไม่ต้องไปเอาหนังสือที่เรามีการสำรวจให้ท่านเนี่ยทำข้อมูลคาดการว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะได้เท่าไหร่ไม่ต้องออกมาตัวนั้นไม่ต้องออกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่ทางกรมเนี่ยต้องการว่าท่านเนี่ยในชื่อภาษีใหม่เนี่ยนะครับท่านคาดว่าท่านจะได้ภาษีลดลงเท่าไหร่เพราะว่ากฎหมายใหม่มีการยกเว้นมีการบรรเทาฉะนั้นปี63เนี่ยเงินรายได้ท่านจะลดลงในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉะนั้นเราจะขอข้อมูลจากท่านว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีภาษีลดลงเท่าไหร่เพื่อที่ทางกรมเนี่ยนะครับจะทำเรื่องไปที่รัฐบาลขอเงินมาชดเชยให้ส่วนได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะเก็บข้อมูลก่อนฉะนั้นปี63นั้นเป็นเงินที่ท่านเนี่ยจะลดลงในส่วนของภาษีชื่อใหม่นะครับเพราะว่ามีการบรรเทาการยกเว้นแต่ว่าในการประมาณการรายได้นั้นเราก็ประมาณการตามทางที่ลงเลยว่าภาษีบำรุงท้องที่ได้เท่าไหร่ภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เท่าไหร่นะครับท่านจะมาประมาณการปี63นะฉะนั้นปี63ประมาณการชื่อใหม่ด้วยขณะเดียวกันท่านก็ต้องประมาณการชื่อเดิมด้วยในปี63นะครับชื่อเดิมเนี่ยประมาณการด้วยนะแต่ใช้เฉพาะค้างจ่ายเท่านั้นท่านมีข้อมูลผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีท่านรู้ว่ามีประชาชนค้างจ่ายภาษีท่านเท่าไหร่ถ้าประมาณการไปเฉพาะชื่อเดิมนะครับใช้สำหรับภาษีค้างจ่ายใช้สำหรับภาษีค้างจ่ายเท่านั้นฉะนั้นท่านอาจจะมีภาษีค้างจ่ายที่ไม่เยอะก็ประมาณการไม่เยอะภาษีค้างจ่ายท่านเยอะท่านก็ประมาณการเยอะตามข้อมูลผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีนะครับค้างจ่ายฉะนั้นในการทำงบปี63ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นยังคงชื่อภาษีบำรุงท้องที่ภาษีและที่ดินเอาไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ใช้สำหรับกรณีค้างจ่ายเท่านั้นดังนั้นท่านจะต้องประมาณการภาษีค้างจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินในปี63ด้วยประมาณการด้วยใช้เฉพาะแค่ค้างจ่ายนะโอเคนะครับน่าจะมีเข้าใจ2ประเด็นนะชื่อหมายประมาณการของปีประมาณจะปี61ชื่อเดิมตั้งค้างจ่ายที่ค้างจ่ายไว้นะมีข้อมูลค้างจ่ายนะแล้วเรื่องของการประมาณการรายได้นะครับเราบอกว่าให้ตั้งประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมาใกล้เคียงปีที่ผ่านมาใกล้เคียงแค่ไหนนะครับเราไม่ได้ระบุเอาไว้ฉะนั้นในการทำประมาณใกล้เคียงเนี่ยก็คือท่านจะต้องมีข้อมูลว่าท่านมีข้อมูลผู้อยู่ในขาเสียบสีเท่าไหร่ท่านก็สามารถประมาณการให้ใกล้เคียงของปีที่ผ่านมานะครับก็สามารถที่จะประมาณการได้เพียงแต่ว่าการประมาณการรายได้ใกล้เคียงที่ผ่านมานั้นสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือในเรื่องของกฎหมายวินัยทางการคลังนะฮะท่านขออนุญาตเปิดที่หน้า24ครับหน้า24ท่านอาจจะใจว่าทำมาให้เปิดไปเปิดมาอันว่าแปลงโมงแล้วกันท้องที่ไหนแห่งนะครับจะเจอปัญหาแบบนี้ตั้งรับร้อยหนึ่งตั้งจ่ายร้อยหนึ่งรับร้อยจ่ายร้อยตั้งต้องการใช่ไหมครับแบบสมดุลเกิน 40% โดยหลักการเกิน 40% เนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีการปรับเม็ดเงินที่ถูกต้องไม่ให้จ่ายเกินกฎหมายบุคคลมาตรา35แต่ต้องที่หลายแห่งเนี่ยใช้เทคนิคนะครับขยับรายได้สูงขึ้นตัวอย่างที่ทำง่ายขึ้นนะรายได้เดิม100ใช่ไหมขยับเป็น 1,000 รายจ่าย101ขยับเป็น 1,000 รับ 1,000 จ่าย 1,000 40% ที่คุณฝั่งรายจ่ายก็ไม่เกินนั้นเท่านี้ก็เดินหน้าประมาณต่อไปใช่ไหมครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับพอท่านแต่งเลขหลอกมาเป็นพันบาทในกฎหมายวินัยทางการคลังเนี่ยเขากำหนดให้ท้องถิ่นในการทำประมาณนะมุ่งเป็นผลสมฤทธิ์นะครับเรื่องการเก็บรายได้ด้วยฉะนั้นในส่วนของการดำเนินการเรื่องผลสมฤทธิ์ในการเก็บรายได้เนี่ยนะครับพอว่าประกาศใช้ขึ้นมาท
่านเก็บได้แค่100บาทเท่านั้นเพราะความจริงก็คือ100บาทนี่แหละแต่ท่านแต่งกระเด้งหลอกเพื่อหวังผลให้เกิน40เซนต์ขยิงในท่านพิพันธ์บาทรายได้ของท่านเก็บได้แค่ร้อยเดียวหายไป900ครับรายได้หายไป900ฮะเก็บไม่ได้เพราะว่าท่านขยิงกระเด้งหลอกนะตรงนี้แหละครับที่กฎหมายวินัยทางการคลังเนี่ยจะเข้ามาดำเนินการกับท่านได้เพราะท่านแต่งกระเด้งหลอกแล้วผลสวิตช์ของท่านไม่มีเกิดความล้มเหลวในการจัดเก็บรายได้ของท่านเงินหายไป900สรง.เนี่ยจะมีกฎหมายตัวหนึ่งประกอบรัฐธรรมนูญนะครับผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้มีการลงโทษทางปกครองมาตรา98ครับโทษทางปกครองคือภาคทันภาคทันดีหน่อยฮะ2ครับตำหนิโดยเปิดเผยประจานท่านครับประจาน3โทษปรับตามปกครองครับหักเงินเดือนครับสูงสุดถึง12เดือนนะนี่คือสิ่งที่ฝากท่านนะครับว่าเวลาดำเนินการเรื่องรายได้เนี่ยดูให้ดีวันนี้กฎหมายใหม่ออกมาหลายตัวนะครับที่ต้องมาตรวจบางกฎหมายบางตัวก็มีบทลงโทษเช่นบนหน้าจอนี้อันตรงนี้คือสิ่งที่ฝากท่านด้วยในการประมาณการรายได้ดูให้ดีให้มีข้อมูลสามารถตอบคำถามได้ว่ามีที่มาในการประมาณการรายได้มาจากไหนเช่นมีข้อมูลของผู้อยู่ในขายเสียภาษีเนี่ยนะครับก็มาดำเนินการค่าเคเป็นหน้า25เลยครับใกล้กันในกฎหมายของส่วนกลางเนี่ยกำหนดว่าในกรณีของการทำเอกสารเชิญชวนในการทำสัญญาก็ดีนะครับจะต้องมีการระบุค่าเคลงไปด้วยก็คือสัญญาแบบปรับราคาได้สัญญาแบบปรับราคาได้คือค่าเคลงต้องระบุลงไปด้วยฉะนั้นในการตั้งมังเรานั้นนะครับเรื่องค่าเคลงปีงบมาหกสามจะต้องตั้งค่าเคลงด้วยนะครับจะต้องตั้งค่าเคลงด้วยการตั้งค่าเคลงนั้นใส่ตัวอย่างให้แล้วหน้า25บล็อกล่างและหน้า26นะครับดู25บล็อกล่างก่อนแผนงานงานหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับประเภทสาธารณูปโภคมีโครงการก่อสร้างกี่โครงการว่าไปเลยครับสิ่งโครงการสองโครงการสามโครงการว่าไปนะค่าเคไม่ต้องไปใส่แต่ในโครงการนะครับไม่ต้องไปใส่แต่ในโครงการให้ท่านมาตั้งรายการเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ค่าเคไว้ที่รายการนี้เลยทุกโครงการค่าเคจะมารวมกันเป็นรายการเดียวทุกโครงการครับค่าเคจะรวมกันเป็นรายการเดียวหลักการคิดค่าเคก็คือคิดไม่เกิน 4% ของโครงการตั้งประมาณก่อสร้างไว้คิดไม่เกิน 4% ของโครงการก่อสร้างฉะนั้นตัวอย่างที่1โครงการก่อสร้าง100บาทค่าเค40เซ็นต์นะครับสมมุติไม่เกิน40เซ็นต์นะเราคิด40เซ็นต์ก็คือ4บาทใช่มั้ยโครงการที่2 4บาทโครงการที่3 4บาท4 32ก็มาตั้งค่าเค12บาทตรงนี้คือทุกโครงการรวมอยู่ตรงนี้หมดนะครับพอถึงเวลาโครงการไหนมีการจ่ายค่าเคเราถึงจะเบิกตัดเงินถึงยอดนี้ที่เป็นยอดรวมเอาไว้โครงการบางโครงการไม่มีค่าเคก็ไม่ต้องเบิกโครงการไหนมีค่าเคก็มาเบิกจากโครงการนี้ไปตั้งรวมค่าเคเป็นรายการเดียวตั้งอยู่ในหมวดนี่คือส่วนของสาธารณูปโภคนะครับอยู่ในนี้หมดเลยในส่วนสาธารณูปโภคก็เหมือนกันในหลักเดียวกันหน้า26ครับหน้า26ให้แยกสาธารณูปโภคกับสุขภาพจัดการนะครับในเรื่องของค่าเคเพราะว่าเวลาที่เราจบเรื่องของต้นทุนค่าเคโดยเชื่อมระบบกับของกระทรวงการคลังนะครับการระบบ e-line ของเราเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าค่าเคในเรื่องสาธารณูปโภคมีเท่าไหร่ค่าเคในเรื่องสาธารณูปโภคมีเท่าไหร่ในการดูข้อมูลภาพรวมของทั้งประเทศทั้งหมดเนี่ยนะฉะนั้นให้แยกค่าเคในส่งสัญญาการอันหนึ่งสามโภคอันหนึ่งนะครับอันสามโภคการหลักการดำเนินการคุณมีโครงการก่อสร้างกี่โครงการไม่สนใจครับคุณตั้งมาครับตามโครงการก่อสร้างของคุณแต่ว่าค่าเคนั้นให้แยกมาเป็นรายการหนึ่งเรียกว่าค่าเคหลักคิดเดียวกันครับคือไม่เกิน 4% ได้เท่าไหร่ก็ตั้งไปมันมีตามไปพอถึงเวลาดำเนินการโครงการก่อสร้างแล้วมีค่าเคเกิดขึ้นนะครับก็ตั้งยอดการนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆโครงการไหนไม่มีค่าเคก็ไม่ต้องเบิกโครงการไหนมีค่าเคก็จะเบิกไปอันนี้เรื่องค่าเคนะถามหน้ากระแสในตัวอย่างนะครับสิ้นไหนค่าเคอย่างเช่นโครงการต่างๆฉะนั้นสรุปว่าปี63ต้องตั้งค่าเคด้วยนะครับบังคับนะต้องตั้งค่าเคเพราะกฎหมายบังคับต้องมีค่าเคฉะนั้นท่านต้องตั้งค่าเคด้วยแล้วถ้าค่าเคมันเหลือเพราะว่าบางทีไม่มีการเบิกเนี่ยท่านก็สามารถใช้ตัวนี้ไปโอนเป็นการอื่นได้นะครับเพราะว่าถึงเวลาเราจะจ่ายค่าเคได้ก็ต่อเมื่อมีการโอนรับงวดสุดท้ายหรือเท
ถึงจะรู้ค่าเคียงแต่ตัวนี้เราตั้งไว้ไม่เกินเนาะเขาตั้งแต่กระไดแล้วตัวต่อไปที่ท่านจะต้องตั้งงบมาครับเพียงแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ไปหน้า22ครับย้อนหน้า22ครับ